ฮัลโหลอ่ะโอเคตั้งแต่พี่มี่ลงทุนมาอยู่ในตลาดอะไรหุ้นหรือโอกาสอะไรเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตฮะที่แบบว่าพอร์ตเพิ่มมูลแบบเยอะมากๆถ้าตอนพอร์ตเพิ่มเยอะจริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากไอตัวหุ้นวอลเลนตัวนึงนะครับหุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็สิริวอลเลนแต่ตอนนั้นจริงๆเนื่องจากพอร์ตมันก็เล็กด้วยแล้วก็มันเหมือนเรายังอยู่ในช่วงที่ซื้อหุ้นตัวเดียวเยอะๆผมซื้อไป 35% ของพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นแบบ10กว่าเท่าในเวลาสั้นๆซึ่งไม่ควรเอาอย่างนะครับตอนนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นทั้งบทเรียนเป็นทั้งตัวสอนเป็นทั้งอะไรหลายอย่างเนาะผมซื้อมันเนี่ยเพราะผมคิดว่าตัวแม่ดาวไซน้อยตัวแม่เนี่ยเป็นอสังหาที่เกือบจะเป็นเบอร์1ละดาวไซน้อยมากนะครับมีพัฒนาการที่ดีในด้านยอดขายกับพรีเซลกำลังจะเพิ่ม Net Profit Margin ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นแนวโน้มที่ดีผู้บริหารเพิ่งจะกู้เงินมาซื้อหุ้นเพิ่มซึ่งมีแรงจูงใจจะทำให้บริษัทเพิ่มเติมขึ้นเรามองมุมไหนก็ไม่เห็นประตูแพ้ PE 4เท่าอสังหาเบอร์1ควรจะรีเลทไปเทรด PE 10เท่าหุ้นแม่อาจจะขึ้นเท่ากว่าหุ้นลูกขึ้น10เท่าอะไรเราก็คิดไปเรียบร้อยอยู่ๆมันเกิดเหตุการณ์ที่น้ำท่วมกรุงเทพได้นะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ฟ้าประทานมันเกิดเหตุการณ์ที่คุณนึกไม่ถึงนะผมซื้อก่อนน้ำท่วมนะแล้วพอน้ำท่วมเนี่ยมันลงจนพูดไงดีอ่ะผมตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปแล้วนะผมตัดเป็นศูนย์เพราะว่าผมมีเป็นหลายร้อยล้านหุ้นนะแต่ผมมองไปอ่ะบิดออฟเฟอร์มันหลัก 20,000 30,000 อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคิดขายอ่ะมันขายไม่ออกละก็ได้แต่หวังว่าตอนนั้นมันอีก 3-4 ปีหมดอายุขอให้ตอนหมดอายุมันได้ทุนคืนน่ะคิดแค่นี้นะครับแต่กลายเป็นว่าโชคร้ายกลับกลายเป็นโชคดีเพราะตอนนั้นพอน้ำท่วมทุกคนก็บอกว่าจบแล้วอสังหาถ้าน้ำท่วมคนไม่กล้าซื้อหรอกเขาไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงอีกนานหลายปีกว่าเขาจะซื้อบ้านกันใหม่แต่กลายเป็นว่าเหมือนกับเหตุการณ์โควิดเลยโควิดนี่คือคนกลัวก็ไปซื้อแนวราบตอนอสังหาน้ำท่วมคนกลัวแนวราบไปซื้อคอนโดขายดีทุกที่ไปเปิดเชียงใหม่เปิดต่างจังหวัดเปิดเขาใหญ่คือคนกรุงเทพไปแห่ซื้อจนโซเอาหมดหุ้นมันก็ขึ้นผมก็กำลังจะบอกว่าชีวิตบางทีมันก็มีเส้นบางๆนี่มันตอบไม่ได้ครับแต่ดีที่สุดสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องมีบิ๊กเบสก็ได้คุณไม่ต้องมีบิ๊กวินก็ได้ในตลาดหุ้นผมเคยเห็นพี่โจลูกอีสานผมเคยเห็นหลายๆคนที่มีแค่สมอลวินคือมันชัยชนะเล็กๆเก็บแล้วทบต้นไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็โตได้เขาก็ใหญ่ได้โดยไม่ต้องผันผวนเพราะเวลามันเบสหนักๆนะมันอธิบายทรงไม่ถูกอ่ะผมลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วนะแต่มันทั้งเสียวทั้งมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบมันทั้งดีใจทั้งกลัวทั้งอะไรมันมีความไม่สบายใจมันปนอยู่ในช่วงที่เราถือหุ้นอ่ะมันมีความเครียดสูงนึกภาพออกไหมครับมันเหมือนว่าทุกการขยับมันมีผลกับชีวิตเราเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจไม่ถูกจะซื้อจะถือจะขายจะอะไรยังไงดีครับแต่ถ้าบอกว่าจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมในชีวิตเลยก็คือผมมาเจอ VI มาเจอตลาดหุ้นนี่แหละพอถ้าก่อนหน้าที่จะเจอตลาดหุ้นอ่ะมันก็ทำงานมาหลายอย่างนะโหมันได้เงินยากมากสำหรับผมคือผมรู้สึกที่นี่มันง่ายว่ะมันอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของทุนนิยมอ่ะเหมือนเรายืนอยู่ข้างบนหอคอยสูงสุดของทุนนิยมอ๋อนี่กำลังดีกูซื้อมึงแล้วกันเราร่วมหัวแต่ไม่จมท้ายอ่ะนึกออกไหมคือแบบว่าถ้าใครดีเราก็เดินไปพี่สุดยอดเราขอร่วมไปกับพี่คือถ้าใครได้ดีเราไปด้วยนึกออกไหมแต่ยามดีเราไปกับเขาด้วยแต่ถ้ายามเขากำลังไม่ดีเราแอบให้กำลังใจสู้ๆนะพี่ชีวิตก็แบบนี้เดี๋ยวดีเมื่อไรบอกผมด้วยอะไรเงี้ยก็วนไปวนมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันเป็นที่ที่มีเสน่ห์แล้วมันสนุกมันมีความยากมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงมันมีอะไรไปหมดแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในตลาดมันเป็นมิตรภาพที่ดีมันไม่ได้เป็นเรื่องโหดร้ายแบบที่เราเป็นเขาเรียก conspiracy theory ที่เราเล่าว่ามันมีนู่นมีนี่ไม่มีหรอกทุกคนก็อยากให้หุ้นขึ้นทุกคนก็หวังดีต่อกันเพราะโลกมันก็โหดร้ายอยู่แล้วมันก็อยากให้ทุกคนได้ตังค์อะไรเงี้ยเพื่อนๆที่อยู่ในนักลงทุนสังคม VI หรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนก็คอยช่วยกันคอยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคอยให้ข้อมูลกันแล้วก็มันก็เป็นไปตามวัฏฏะนะมันก็มีคนรวยมีคนไม่สำเร็จมีคนสำเร็จเยอะสำเร็จน้อยมีคนหายไปมันก็อาจจะดวงด้วยอาจจะหลายอย่างด้วยครับแต่ดีครับมันก็ต้องการอะไรนะครับตลาดหุ้นก็ต้องการความรู้เนาะความรู้ก็ใช่ต้องการใจที่กล้าวัดความเสี่ยงต้องการคอนเนคชั่นบางทีคุณเทรดคนเดียวอยู่บ้านคุณก็ไม่ได้รู้จักใครมันก็มาเจออย่างเงี้ยมันก็ได้คุยกับคนนั้นคนนี้ได้แลกเปลี่ยนอะไรเยอะแยะคนนี้ทำธุรกิจนี้คนนี้ทำธุรกิจนั้นบางคนขายน้ำหอมแต่รู้ทุกเรื่องบนจักรวาลก็มีอย่างพี่ติงใช่ไหมครับคือ
ทุกคนมันมีความรู้ knowledge ของแต่ละคนที่เยอะแยะไปหมดเวลาเรามาเจอสังคมที่ชอบเรื่องเดียวกันน่ะผมอ่ะเป็นคนที่คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่เวลาคุยเรื่องหุ้นเนี่ยผมคุยได้แบบคุยไปเรื่อยๆถึง 4:00 น. 5:00 น. อ่ะผมก็เดาๆว่ามันคงเป็นเรื่องที่เราสนใจเรื่องเดียวกันพอเราคุยแล้วมันก็เลยสนุกแต่พอเราไปคุยกับเพื่อนๆเราในอดีตอ่ะเพื่อนๆผมก็อยู่แถวนี้แหละครับเพื่อนผมนี่ผมก็เจอบ่อยถ้าบางทีผมอยู่แถวหอการค้านะครับเมื่อก่อนบ้านผมอยู่ประชาสงเคราะห์16ก็ทะลุห้วยขวางไปเลยก็จะเจอเพื่อนบ่อยแต่เพื่อนก็เก็บขยะกทมบ้างอะไรเงี้ยสายันก็จะเจอผมแวะซื้อหมูปิ้งเพื่อนก็จะทักแล้วที่ว่าไปไหนมาวะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยผมบอกก๊อกแก๊กแก๊กมึงอย่าสนใจกูเลยไอ้แต่เป็นเพื่อนที่น่ารักมันไม่ค่อยรู้มันไม่ได้ดู YouTube นะครับมันก็ทำงานอะไรของมันไปไปกินข้าวมันยังจ่ายใครใจมันเลยกินข้าว50บาทจ่ายคนละ50บาทก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กอะไรเงี้ยชีวิตผมก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับผมขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครั้งแรกก็อยู่หน้าโรงเรียนพร้อมพันก็ขี่มาแถวนี้เมื่อก่อนมันจะมีตำหนักไทยมีจัสโก้มีโรบินสันมีหอการค้าคือมันจะมีอยู่ไม่กี่จุดอะที่วิ่งไปวิ่งมาแถวๆนี้แล้วไอ้นี่เมื่อก่อนมันเป็นห้างอะไรวะโตคิวปะหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ยาวฮันเป็นยาวฮันก็คือเนี่ยก็แถวๆนี้ผมก็วิ่งไปวิ่งมาบ้านมันก็อยู่แถวนี้ผมก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนั้นก็สนุกแบบนั้นแต่ชีวิตแบบหุ้นอะมันก็ถ้าเราสนใจแล้วหวังจะเติบโตไปกับมันมันได้ตังค์ด้วยแล้วมันก็ทำให้เรารู้เรื่องธุรกิจไปด้วยแล้วมันดีคืออาชีพอื่นๆบนโลกครับยิ่งแก่คุณยิ่งเสียความสามารถทางการแข่งขันเนาะสมมติคุณเป็นดาราตอนหนุ่มๆคุณก็ได้ค่าตัวเยอะยิ่งแก่คุณยิ่งได้น้อยลงเรื่อยๆไม่ว่าอาชีพอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ตลาดหุ้นอ่ะยิ่งเราอยู่นานเรามีความรู้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราสามารถจะหาเงินตอนจบได้เยอะขึ้นเรื่อยๆขอให้เราอยู่ได้นานพอแล้วไม่เครียดแล้วก็ห้ามป่วยตอนนี้ผมคิดว่าห้ามป่วยเราต้องรู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงจริงๆเหมือนผมบอกไงลัมโบกินี่เราอยากได้ลัมโบกินี่ถ้าวันนี้ได้ลัมโบกินี่แล้วเรามองไม่เห็นตาบอดแม่งไม่มีความหมายเลยลัมโบกินี่ถูกไหมคือจริงๆมันก็ต้องรู้ว่าอะไรคือของสำคัญจริงอะไรคือของไม่สำคัญจริงแล้วก็เดินอยู่ในเส้นทางเนี้ยผมว่าใช่แล้วอย่าไปหวั่นไหวครับทำงานหนักแล้วก็เอาจริงเอาจังกับมันตอนจบผมว่ารวยทุกคนจริงๆแล้วผมดูทรงแล้วมันก็ไปได้ตลาดหุ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะดูครับเล่าเรื่องผมว่าผมมีบิ๊กจัมป์มันไม่สนุกเดี๋ยวรอคุณมาเล่าเรื่องคุณดีกว่าก็น่าจะดีครับผมอันนี้หนังสือครับเฮ้ยมันไปมันชื่อโคตรคนชาลีมังเกอร์นะครับเล่มนี้ยังมีขายอยู่นะครับมันหนามากนะหนาขนาดอย่างนี้เลยแต่ไม่เหมือนเมลาโทนินนะอ่านแล้วสนุกมันเป็นภาษาแบบเหมือนประวัติคนน่ะแต่อ่านแล้วแบบเฮ้ยทำไมคนคนนี้มันแบบมันสุดยอดขนาดนี้วะอายุ99แล้วนะครับถ้าถามผมว่าใครคือคนที่น่าเอาแบบอย่างที่สุดในชีวิตผมมาคนเนี้ยชาลีมังเกอร์นี่คือสุดทุกด้านนะครับสุดทุกด้านบัฟเฟตต์เนี่ยคนจะชื่นชอบแกเยอะแต่ถ้าเอาพูดจริงๆอ่ะผมดูประวัติบัฟเฟตต์แล้วผมก็เวลาอ่านไปเรื่อยผมจะไม่เห็นด้วยหลายเรื่องผมจะไม่เห็นด้วยหลายเรื่องเช่นเขาประหยัดมากตอนที่เขามีเงินมากแล้วภรรยาอยากจะซื้อโซฟาสีแดงตัวหนึ่งตัวละแสนบาทอะไรเงี้ยเขาก็โทรไปบอกพ่อตาแม่ยายบอกตัวโซฟาแสนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเงินร้อยล้านเลยนะก็ไม่ซื้อลูกคนแรกออกมาเขาเลี้ยงลูกในเก๋นะครับเขาดึงลิ้นชักออกมาแล้วก็ลูกใส่ไว้ในเก๋ลูกคนที่สองมีเตียงแต่ไปยืมมาจากข้างบ้านผมรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับผมชอบวิธีคิดวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่บางเรื่องผมก็รู้สึกไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ชาลีมังเกอร์เนี่ยสุดตัวเองชอบนั่งอีโคโนมี่เพราะอยากเห็นชีวิตผู้คนใช่ไหมครับเขาซื้อ private jet ให้ภรรยาเขาบอกภรรยาเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วไปไหนนั่ง private jet คือเขาเป็นคนใช้เงินที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลเขาขับรถใหม่ขับรถดีๆซื้อชอบซื้ออสังหามีบ้านตากอากาศคือเขารวยแล้วเขาก็ใช้เงินในแบบที่เขาอยากใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกหลานเยอะมีครอบครัวเยอะมีแฟมิลี่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมก็อ่านแล้วผมรู้สึกเฮ้ยดีคนนี้ดีและเก่งเชิญเลยครับยังเหลือเวลาอีกสักคำถามนึงไหมครับเป็นคำถามปิดท้ายนะครับอาจจะมีรางวัลนี่เหมือนจะหมดแล้วนะฮะแต่ยังได้อีกรางวัลนึงนะครับเดี๋ยวเราไปไหนต่อแล้วครับไม่มีแล้วเนาะวันนี้แยกย้ายกลับบ้านเพราะพรุ่งนี้เลือกตั้งนะครับเชิญเลยครับ
อยากถามพี่มี่ครับว่าวันแรกที่พี่มี่เริ่มไปศึกษาหุ้นต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมีจุดอะไรที่คิดว่าเอ้ยเราต้องออกไปแล้วคือหมายถึงว่าอย่างผมก็ยังใหม่ๆอยู่เงี้ยก็แบบก็คิดว่าลองดูในประเทศไปก่อนให้แบบเฮ้ยเริ่มมีวิชาและวันหนึ่งค่อยออกไปดูต่างประเทศบ้างแต่แบบมันจะมีทริกเกอร์ไหนที่พี่มี่ตอนนั้นคิดว่าควรจะออกไปดูและอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมันมีเป็นช่วงๆนะครับเคยมีคนมาชวนผมก็ออกไปทีนึงอย่างสมัยก่อนครั้งแรกที่เพื่อนๆชวนไปเนี่ยก็ไปโดนหลอกตัวไชน่าไบโอติกเอาเงินไปไม่เยอะนะครับเอาเงินไปสัก 5% ของพอร์ตมันเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยนะมันเหลืออยู่แบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ซื้อผิงอันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆฟื้นกลับมาจนตอนหลังเนี่ยตลาดหุ้นไทยมันขึ้นมาเยอะแล้วเราก็เริ่มมีการเปิดของ BOT ให้เอาเงินออกไปลงทุนได้มีโบรกเกอร์เยอะขึ้นที่เปิดไปลงทุนต่างประเทศได้แล้วผมก็อ่านหนังสือพวกเนี้ยแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีหุ้นแบบคอสโก้ว่ะที่มังเกอร์แม่งซื้อแล้วถือเฉยๆแล้วมันขึ้นเป็นพันๆเท่าอ่ะผมซึ่งเมืองไทยมันไม่มีอ่ะหรือว่าไอ้ต่างประเทศมันจะเป็นโอกาสของเราอันนี้คือความคิดที่หนึ่งที่ผมคิดตอนนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบ่งเงินบางส่วนออกไปแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวนะเพราะตอนเรียนเมืองจีนเนี่ยผมก็เคยศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์จีนเยอะเนาะอย่างกูเวินเนี่ยผมเรียนวิชากูเวินผมจำทุกอย่างกับกูเวินไม่ได้ผมจำได้คำพูดคำเดียวที่อาจารย์สอนผมเขาบอกว่ากัวเจียงหลงโตปูกัวตี้โถเสือเขาบอกมังกรข้ามน้ำเนี่ยสู้งูท้องถิ่นไม่ได้แล้วผมรู้ว่าผมกำลังข้ามไปเนี่ยผมสู้กับมังกรท้องถิ่นแน่ๆเพราะว่าที่เมืองจีนนี่คือทุกคนแม่งเคี้ยวลากดินเรื่องหาเงินนี่คือเคี้ยวลากดินแต่ก็อยากลองไปอยากลองไปแล้วไปเสร็จก็ต้องยอมรับนะครับพูดความจริงเนาะยังไม่ประสบความสำเร็จเคยเหมือนจะประสบความสำเร็จผมได้กำไรไปเยอะมากแต่มันก็หายไปหมดนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่อยากให้คิดแบบนี้ว่าเราลงทุนอยู่ที่ประเทศนี้ถ้ามีคนถามผมว่าผมลงทุนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยผมมีอะไรที่แพ้คนอื่นบ้างผมนึกไม่ออกมีอะไรที่ผมเสียเปรียบคนอื่นบ้างดีกว่าผมนึกไม่ออกแต่ถ้าการที่ผมไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยผมมีอะไรที่ได้เปรียบคนอื่นบ้างผมนึกไม่ออกเหมือนกันคือผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมไปลงที่ต่างประเทศกูรู้อะไรเยอะกว่าเขาไหมแต่ถ้าเกิดอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้บอกว่าเรารู้มากกว่าเขานะแต่เราไม่ได้มีอะไรเสียเปรียบเขาเลยเขารู้อะไรได้เรารู้ได้เราสามารถจะหาข้อมูลหาจะซอร์ซิ่งอะไรได้หมดถ้าถามผมนะวันนี้นะครับผมคิดว่าไม่ต้องไปก็ได้แค่ตั้งใจแล้วขุดให้ลึกในหุ้นไทยอ่ะมันก็มีโอกาสเยอะแยะมันมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงแต่ที่ผ่านมามันจะไซด์เวย์เพราะเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ผมยังไม่ได้เชื่อว่าประเทศไทยเป็น lost decade ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีอนาคตมีอนาคตของมันในแบบของมันแล้วไปต่างประเทศเนี่ยผมเช็คมาเกือบทั่วแล้วนะเพื่อนๆคนที่ผมว่าฉลาดกว่าผมเยอะๆอ่ะก็เสียหายก็ขาดทุนนะคือจริงๆมันยากคือคนที่นั่นมันเก่งแล้วมันใช้ข้อมูลคิดไปหลายชั้นมากกว่าเราอะนึกภาพออกไหมครับบางทีอาจจะคิดไปหลายชั้นมากกว่าเราก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองอาจจะเหมือนว่ามันมีอินสตูเมนต์เยอะไปหมดขึ้นมาเสร็จมันก็ช็อตมันก็มีฟิวเจอร์มันมีอะไรของมันไม่รู้เยอะแยะไปหมดที่ทำให้ราคามันเล่นยากมากอะไรเงี้ยครับผมว่ารู้สึกว่าเราคนไทยเราก็อยู่ในเมืองไทยก็ไม่ได้ผิดแผกอะไรแค่เราทำการบ้านลงลึกไปในรายละเอียดให้แม่นกว่าเขาอะผมว่าเราก็หาเงินได้ครับผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมอ่ะเหมือนบอกแล้ววกกลับไปที่ความเชื่อเนาะผมเชื่อว่าเดี๋ยวในที่สุดเสียยักษ์เคยพูดเนาะเสียยักษ์มาพูดที่ CSI เขาบอกว่าในห้องนี้100คนอ่ะถ้าเกิดเราตั้งใจมุ่งมั่นไม่ย่อท้ออ่ะสุดท้ายก็จะมี20คนมั้งที่เกษียณได้อย่างมีความสุขแต่จะมี7คนใน100คนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีคือจะเป็นแบบเป็นเซียนหุ้นที่แบบหาเงินได้เยอะๆมากๆแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นใครเสียอยากก็ฝากแบบนี้เป็นสถิติของเขานะครับวันนั้นจำได้ว่านั่งกันอยู่ผมบอกแล้วมีอีก7คนเป็นเมียของไอ้7คนแรกได้ไหมคือผมก็พยายามจะเพิ่มอัตราส่วนความสำเร็จนะผมก็อยากจะเพิ่มอัตราส่วนความสำเร็จได้ไม่ได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ตั้งใจแล้วกันครับอยากบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นแต่มันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดถ้าตั้งใจมุ่งมั่นเพียงพอถึงบอกว่ามันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันหมดยุคของ VI แล้วผมว่ามันก็ยังดีกว่าการไปทำธุรกิจอยู่ดีตอนนี้ธุรกิจยากมากนะครับยากมากถึงมากที่สุดในความคิดผมว่าการลงทุนก็ยังเป็นอยู่ในสูงสุดของห่วงโซ่อาหารลงทุนนิยมจริงๆแค่ตั้งใจแล้วก็เนี่ยมีเพื่อนก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผิดบ้างถูกบ้างเก็บเป็นประสบการณ์ค่อยๆมันเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จอะอย่าย่อท้อผมเชื่อว่าพวกเราก็ไปได้หมดอีกเหตุหนึ่งที่ไปเมืองจีนนะครับผมไปเชื่อทฤษฎี connecting the dot ของสตีฟจ็อบ
ขาบอกเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราแต่ละช่วงผ่านไปผ่านมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะครับผมคิดทำไมผมต้องไปเรียนเมืองจีนตอนเด็กอยู่กับญาติที่เมืองจีนแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วมาเล่นหุ้นแล้วมีตังค์วะหรือว่าฟ้าต้องการให้กูกลับไปเล่นหุ้นจีนผมก็คิดอะไรของผมนี่นะผมคิดของผมเองแบบคิดของผมเองมั่วๆแล้วผมคิดเฮ้ยถ้าเกิดสมมติสวรรค์มีจริงเรากลับไปเจออาม่าแล้วเกิดตอนนั้นจีนเป็นมหาอำนาจของโลกอาม่าก็ต้องหวังให้เรากำไรหุ้นจีนเยอะๆกูสู้หน้าอาม่าไม่ได้แน่ๆถ้ากูไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรกับหุ้นจีนไปหน่อยก็เลยลองเกี่ยวๆไปอันนี้คือเป็นแนวคิดที่แบบฟังดูตลกนะครับแต่คิดจริงๆผมก็คิดที่หรือว่ามันจะแบบว่าดวงชะตามันผูกให้เรากลับไปลงทุนเมืองจีนว่าเพราะเราเคยไปอยู่เมืองจีนอะไรแบบเนี้ยก็ลองดูก็ตอนนี้ก็อยู่จีนสัก 30% นะครับอยู่ไทยสัก 70% ก็ยังเชื่อไทยมากกว่ายังมุ่งมั่นในไทยมากกว่าแต่จีนก็เป็นเหมือนตัวทดลองแหละของพอร์ตในอนาคตว่าถ้าไปได้ดีก็ไปครับถ้าไปไม่ได้ดีก็เอาเท่านั้นแหละครับครับผมก็วันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรถมันจะติดใช่ไหมครับก้อยจะกล่าวอะไรกับน้องๆนิดนึงไหมครับค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มนิวยอร์กกล่าวขอบคุณอาจารย์นะคะดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ